วัสดีครับสวัสดีพี่กงครับสวัสดีครับน้องนุ้ยสวัสดีครับเหมือนเราอยู่กันคนละที่เนาะซึ่งความจริงแล้วเราอยู่กันคนละห้องอยู่เราห่างกันเท่านี้โอเคครับขอต้อนรับเข้าสู่ป๊อปไลฟ์ในวันนี้นะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับที่นี่คือเดอะสตาร์ป๊อปและวันนี้ขออนุญาตแจ้งนะครับว่าเป็นการบันทึกเทปล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เราบันทึกเทปล่วงหน้าแต่ว่าทุกคนก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราได้นะครับวันนี้แขกรับเชิญเข้ามาอีกแล้วเขารักเราและเราก็รักเขาเหนือโดยเฉพาะนุ้ยรักมากสุดๆวันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อวงเขามาเพราะยังไม่ได้ซักวันนี้เขาเอาอัลบั้มใหม่มาฝากพวกเราซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกับเขานอกเหนือจากเรื่องสเปเชียลอัลบั้มตัวนี้แล้วนะครับเรายังจะพูดถึงความสำเร็จเนาะก้าวใหม่ของพวกเขาว่ามันระยะเวลามันไม่เท่าไหร่เองอะแต่พวกเขามาได้ไกลถึงขนาดนี้เราเลยตื่นเต้นมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่รอช้าขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับ For Eve ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ป๊อปไลฟ์อีกครั้งหนึ่งวันนี้มากันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับผมเราไม่รอช้าขออนุญาตเข้าประเด็นเลยสเปเชียลอัลบั้มที่เพิ่งปล่อยมาที่ชื่อว่า Trick or Treat มีเพลงใหม่แล้วก็มีปล่อย MV ไปแล้ว2ตัวซึ่งน่าตื่นเต้นมากๆรวมไปถึงเพลงอื่นๆอีกอัลบั้มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตให้แต่ละคนพูดถึงเพลงแต่ละเพลงในสเปเชียลอัลบั้มนะแต่ขอแบ่งกรุ๊ปนะเดี๋ยวเราจะแบ่งกรุ๊ปว่าใครอยู่ในกรุ๊ปไหนในเพลง Trick or Treat ให้จับกรุ๊ปกันแล้วก็ให้พูดถึงเพลงในอัลบั้มเพลงไหนก็ได้นะโอเคกรุ๊ปแรกขอเป็นพี่มายกับน้องอาอายค่ะจะพูดถึงเพลงอะไรพูดถึงเพลงอะไรให้เลือกก่อนเลยโอเคได้ครับ Nobody Perfect ก็สำหรับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่4ในอัลบั้มของพวกเราค่ะเป็นเพลงที่หนูกับพี่มายก็ชื่นชอบเหมือนกันก็คือเพลงนี้จะเป็นแนวแบบนั่งรถฟังเพลินๆไปค่ะแล้วก็เป็นแนวให้กำลังใจกับตัวเองค่ะพี่ไมค์เสริมไหมคะก็เสริมจากอ้ายค่ะมันค่อนข้างจะเป็นเพลงแบบอย่างที่อ้าบอกว่าเป็นเพลงนั่งรถแบบเพลงขับรถไปด้วยฟังไปด้วยเพลงบิวบอร์ดค่ะเพลงฟังง่ายๆเพลินๆแล้วก็ที่เรากับอ้าชอบเป็นพิเศษก็เพราะว่าความหมายเพลงด้วยค่ะนี่รู้สึกพอแล้วพวกเรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงแบบเป็นเพลงให้กำลังใจที่ไม่ใช่อยู่ๆแล้วให้กำลังใจอ่ะมันคือการที่คนผ่านเรื่องราวต่างๆมาแล้วแบบเราเข้าใจมันแล้วเราถึงแบบโอเคมันไม่เป็นไรนะเราแบบ never mind อะไรเงี้ยก็เลยชอบเพลงนี้พิเศษค่ะแหม no body perfect นะคะอ่ะกรุ๊ปต่อไปโจรินและป้ายค่ะป้ายชอบใน MV มากที่เขาแบบว่าแตะมือกับคนใส่แว่นถ้าเป็นเราก็ต้องบูดี้บอมโอเคก็สำหรับเพลงนี้นะคะเป็นเพลงไตเติ้ลเนาะหนึ่งในไตเติ้ลของอัลบั้มนี้ซึ่งก็เป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงเร็วที่สุดในอัลบั้มนี้เลยค่ะก็ชอบมากส่วนตัวชอบเพลงนี้มากเพราะว่าความหมายเพลงมันค่อนข้างที่จะแบบทัชใจเรามากใช่เพราะว่าแบบเหมือนแบบให้ทุกคนกล้าที่จะเป็นตัวเองกล้าที่จะแบบเป็นในแบบที่ตัวเองอยากเป็นเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ตัวเพลง Booty Bomb นะคะก็จะมี MV เพราะเป็นเพลงไตเติ้ลเนาะใช่ค่ะก็ตัว MV ที่เราไปถ่ายทำมันเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะล้มลุกคลุกคลานกันนิดนึงอะไรประมาณนั้นค่ะก็ไปถ่ายที่โลโมหินอะไรอย่างงี้ก็ตอนเช้าก็จะร้อนค่ะตอนเย็นก็จะเปียกปอนหน่อยเพราะมีฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพลงนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าล้มลุกคลุกคลานผ่านอะไรมาเยอะผ่านอะไรมาเยอะประมาณนั้นค่ะครับผมขอบคุณครับนั่นคือบูตี้บอมอ่ะกรุ๊ปสุดท้ายครับแฮนน่าตาออมและพันธ์ครับโอเคอ๋อโอเคได้ก็โอเคค่ะเรากับพันใช่ไหมพูดเรื่องอะไรดี Trick or Treat ไหมโอเคก็ Trick or Treat นะคะเป็นเพลงที่เป็นใช้เป็นชื่ออัลบั้มเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะด้วยความแบบว่าเราคัมแบ็กในช่วงฮาโลวีนพอดีอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเทศกาลที่แบบว่าสำคัญค่อนข้างสำคัญแล้วก็เหมือนพอเราได้เอาเพลงนี้มาใช้เป็นเพลงโปรโมทไงมันก็แบบมีความกุ้งกิ้งมีความแบบมีความน่ารักมีความขี้หยอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโซนเลยใช่เหมือนชื่อเพลงเลยค่ะเป็นยังไงคะทันก็ในเพลง Trick or Treat นะคะมันจะอยู่ท่อนหนึ่งค่ะร้องว่าแค่หลอกว่าไม่ได้รักนะไม่ได้หลอกเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยฟังครั้งแรกงงซ
ึ่งพวกเราก็งงเหมือนกันในอธิบายยังไงเอาแหละจะงงกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าแค่หลอกว่าไม่ได้รักคือจริงๆอ่ะเรารักนะแต่เราอ่ะแค่แกล้งทำเป็นเหมือนว่าไม่รักใช่แต่จริงก็คือรักแหละใช่อารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ปล่อย MV ออกมาแล้วเนาะซึ่ง MV ก็แบบว่าฉีกความเป็นฟอร์อีฟอยู่นะเพราะว่าแต่ละคนคือน่ารักแบ๊วสีสันสดใสมากแล้วก็ลูกเล่น MV แล้วก็ลูกเล่นของเพลงนี้เยอะมากค่ะใช่ค่ะใครที่ยังไม่ดูก็ต้องไปดูนะคะใช่เลิศเปิดงานอ่ะแฮนนาครับปิดท้ายด้วยเพลงภาพหลอนสักหนึ่งครับค่ะก็เพลงภาพหลอนโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเพลงนี้มากๆเพราะว่าเป็นเพลงเศร้าด้วยเป็นเพลงแบบอกหักอะไรประมาณนี้มันก็จะตรงกันข้ามจาก nobody's perfect ก็คือจะเป็นคนที่ประมาณว่าคือเรารักคนหนึ่งมากๆแล้วเราไม่สามารถลืมเขาได้คือเราพยายามลืมเขาแต่เราลืมไม่ได้เขายังวนเวียนอยู่ในหัวในความทรงจำเราอยู่มันก็เลยแบบกลายเป็นภาพหลอนประมาณนี้ทำให้เราแบบหลอนจินตนาการหาเขาตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนตัวชอบเพลงนี้มากๆแล้วก็เป็นเพลงที่แบบ remake ด้วยเคยมีเพลงนี้มาก่อนใช่ค่ะอืมครับผมและนี่คือคร่าวๆของเพลงในสเปเชียลอัลบั้มนี้ Trick or Treat นะครับทีนี้พวกพี่นุ้ยและพี่กวงได้คุยกันแล้วแล้วบอกว่าเราสัมภาษณ์น้องตั้งแต่วันที่น้องยังไม่มีอัลบั้มแรกเลยนึกออกมั้ยน้องมีแค่อู้หล่าล่าแล้ววันนี้เรามี First อัลบั้มไปแล้วเรามีสเปเชียลอัลบั้มเรามีเพลงวัดประหลาดที่ยอดวิว60ล้านทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากแล้วเราก็รู้สึกดีใจมากปรบมือให้ตัวเองได้ปรบมือให้ตัวเองได้ขอบคุณค่ะคำถามคือว่าอยากให้ทุกๆคนลองมองตัวเองหน่อยว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้จากวันนั้นจนถึงวันนี้เรารู้สึกอย่างไรบ้างแล้วมันทำให้เราแบบฟูลฟิลอะไรในการทำงานของเราบ้างครับขออนุญาตเริ่มจากแถวหลังครับพี่ไมค์ครับค่ะเอาจริงๆถ้าแบบจะมองว่ามันนานมันก็นานแต่มองว่ามันไม่นานมันก็ไม่นานนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างจะแบบอยู่กับ 4EVE มาตลอดอะค่ะเราค่อนข้างจะแบบทำงานกันค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะหนักแล้วมันก็เรารู้สึกว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าเราก็ทำตั้งใจทำงานเหมือนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วฟีดแบ็กที่ได้กลับมามันคือเรื่องที่เราไม่ได้ expect ไว้มากกว่าเหมือนแบบเราตั้งใจทำงานของเราไปนะเราเต็มที่ของเราไปแล้วพอผลตอบรับที่ได้กลับมาอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกขอบคุณเหมือนกันค่ะกับการแบบเฮ้ยมีคนแบบชอบสิ่งที่พวกเราทำด้วยนะมีคนแบบรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันคุ้มค่าในการที่เราเขาจะติดตามเราด้วยนะอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นการมาไกลที่ยังไปไกลได้อีกแล้วกันค่ะสำหรับโบอีฟค่ะหลังจากนี้ก็เช่นกันค่ะไลฟ์ไปค่ะน้องพันค่ะพี่ไมค์มาคมมากคมมากเอาแหละก็พันรู้สึกว่าพวกเรานะคะมาไกลมากจากวันแรกในหลายๆเรื่องเลยแล้วก็ด้านความสามารถแล้วก็สกิลของพวกเราด้วยทุกๆคนแบบพัฒนาขึ้นมามากๆเลยค่ะแล้วก็ผลงานที่ออกไปก็เกินความคาดหมายของพวกเรามากคือพวกเราทำงานไม่ว่าจะเพลงไหนเราก็เต็มที่ทุ่มเทให้กับงานนั้นมากๆค่ะซึ่งถ้าถามว่าคาดหวังไหมในใจก็นิดนึงเนาะแต่ว่าพอผลที่ออกมาโหมันแบบมันยิ่งกว่านั้นอีกอะใช่แบบมันเยอะมากแล้วก็รู้สึกแบบตื่นตันแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดเลยไม่ว่าจะเพิ่งติดตามหรือว่าติดตามกันมานานแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็พวกเราสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ผลิตผลงานดีๆออกมาครับผมเย้อะไล่ใหม่ไปพี่ขออนุญาตเพิ่มคำถามขึ้นอีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่านอกเหนือจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองไปอย่างไรบ้างเริ่มที่ฝ้ายเลยหนูรู้สึกว่า 4EVE เป็นอะไรที่มาไวมากทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากตั้งแต่อูลาล่าจนถึงตอนนี้อยู่ก็มีประมาณ13เพลงโดยที่แบบเพิ่งเดบมา1ปีอะไรเงี้ยรู้สึกมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นไวมากแล้วก็ครอบครัวมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆอะค่ะรู้สึกว่า 4EVE แบบว่าครอบครัวแฟนคลับมาขึ้นเรื่อยๆก็ขอบคุณนะคะที่ซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็พวกเราจะทำผลงานดีๆมาให้ทุกคนได้ฟังได้เสพกันแน่นอนค่ะชัวร์ๆแล้วก็อะไรที่เปลี่ยนไปเหรอคะรู้สึกว่าทุกคนมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นและทุกคนโตขึ้นค่ะรู้สึกว่าใช่ค่ะทุกคนรับผิดชอบตัวเองมีหน้าที่รับผิดชอบตัวเองมากขึ้นทุกคนโต
ขึ้นมากเนาะส่วนใหญ่จะเห็นในด้านนี้ค่ะเพราะว่ามันเติบโตขึ้นนะคะอะไรประมาณนั้นครับผมครับผมขอบคุณค่ะป้ายอ่ะอ่ะอ่ะค่ะโอเคค่ะก็สำหรับหนูเอาคำถามที่สองก่อนละกันว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างของหนูรู้สึกว่าหนูโตขึ้นเยอะเลยค่ะหนูแบบทั้งส่วนสูงทั้งแบบความคิดอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบรู้สึกโตขึ้นเยอะจริง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 ใช่ค่ะก็คือหนูรู้สึกว่าแบบเราแบบเราอยู่กับพี่ๆได้โดยที่แบบไม่ฝืนไม่เกรงแล้วเท่าแต่ก่อนคือเมื่อก่อนแบบเรายังรู้สึกว่าเราเป็นเด็กน้อยแล้วเราก็กลัวว่าจะเข้ากับพี่ๆไม่ได้ด้วยแต่ตอนนี้เราแบบเหมือนกำแพงมันพังไปหมดแล้วมันหายไปแล้วไม่เหลือแล้วใช่ค่ะส่วนแบบว่าเรื่องผลงานแล้วก็ความเป็นมาตั้งแต่แบบแรกๆก็คือหนูส่วนตัวหนูรู้สึกว่ามันเร็วมากเหมือนเราอยู่กับ 4EVE มาเยอะมากๆแล้วอยู่กันแบบทุกวันแทบไม่เจอหน้ากันเลยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนเราทำงานกันตลอดเจอกันตลอดแล้วมันก็ผ่านไปเร็วมากๆอีกนิดจะครบปีแล้วอ่ะก็เลยรู้สึกแบบดีจังค่ะก็สำหรับผลงานก็คือพวกเราตั้งใจทำกันมากเลยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะอย่าลืมเข้าไปชมกันด้วยนะคะตาออมครับผมตาออมครับค่ะก็เอาคำถามมีอะไรบ้างนะคะมีชวนอีกรอบความสำเร็จในวันนี้ความสำเร็จในวันนี้เรารู้สึกไงกับมันบ้างรู้สึกมันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะโอเคค่ะก็ความสำเร็จของ 4EVE ทุกวันนี้ก็เรียกได้ว่าเกินคาดค่ะเกินคาดจริงๆครั้งแรกเลยที่เอาตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่แบบว่าตัดสินใจมาออดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่คิดด้วยซ้ำว่าเราจะมาอยู่ในจุดที่แบบจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปได้หรือว่าถึงเราจะเดบิวต์เงี้ยก็ไม่คิดว่าเราจะแบบมียอดวิวที่แบบเกิน50ล้านได้คนจะรู้จักเราได้เยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยมันเกินคาดหนูมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจค่ะภูมิใจแทนแบบเพื่อนๆทุกคนด้วยคิดว่าทุกคนน่าจะแบบคิดเหมือนกันว่าแบบเราทำงานหนักด้วยแหละค่ะเราเจอกันทุกวันอย่างที่อายพูดเราทำงานหนักจริงๆค่ะแบบว่าเราตั้งใจมากแล้วมันเหมือนแบบผลลัพธ์มันทำให้เราแบบที่เราทำไปมันไม่ได้สูญเปล่าอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบมีกำลังใจที่จะสร้างผลงานหรือว่าทำอะไรที่ดีต่อไปมากขึ้นค่ะแล้วก็อีกคำถามนึงคือเราโตมาเท่าไหร่ใช่ไหมคะแบบคิดว่าเราโตมาแค่ไหนโตมาเท่าไหร่โตมาเท่าไหร่ยุ้ยก็คิดว่าเราเปลี่ยนแปลงแค่ไหนคิดว่าทุกคนเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยค่ะตั้งแต่ที่วันแรกเลยที่ได้เป็นเกิร์ลกรุ๊ปอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าทุกคนยังไม่มีความแกร่งเท่านี้จริงๆนะเหมือนตอนนี้ทุกคนแบบชินกับการที่ต้องทำงานหรือว่าเวลาเราไปโชว์อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้มีเวลาซ้อมเนี่ยเราก็ต้องแบบใช่ตรงนั้นนะมันทำให้เราแบบเก่งขึ้นค่ะทุกคนเก่งขึ้นทุกคนเป็นมืออาชีพมากขึ้นค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะพัฒนาได้มากกว่านี้อีกเยอะๆเลยเก่งมากครับยังครับโจรินครับไม่กล้าขอคำถามก็ขอมาแล้วเดี๋ยวบอกอันนี้ความสำเร็จความสำเร็จค่ะชอบการที่ดูว่าเด็กตัวเองจะต้องทวนคำถามแน่ๆก็ตั้งแต่เดบิวต์มาใช่ไหมคะก็ปีนึงแล้วเนาะอุ๊ยปีนึงแล้วอะแกก็ตั้งแต่วันที่เดบิวต์ไม่น่าจะมีใครคิดว่าเราจะมีก็อย่างที่ออมพูดไม่น่าจะมีใครคิดว่าเราจะมีเพลงแบบฮิตติดชาร์ตอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปตรงนั้นอะตรงเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราหวังไว้มาตลอดว่าแบบสักวันนึงเราอยากจะมีเพลงฮิตบ้างอยากจะมีเพลงที่แบบหลายๆคนรู้จักหลายๆคนร้องได้อะไรเงี้ยพอมาถึงตรงนี้มันก็ไวมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไปได้นี่ไปอย่างที่เราหวังได้นี่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันยังไปได้อีกพวกอีฟยังไปได้พวกเราก็จะพยายามแล้วก็ไปให้ได้ไกลกว่านี้แน่นอนค่ะทุกคน yeah. Yeah. ส่วนถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมมีอยู่แล้วค่ะแน่นอนพวกเราโตขึ้นมากๆเหมือนแบบว่าเราเดินไปด้วยกันทุกวันอะแบบเราทำงานแทบทุกวันเลยเนาะเหมือนแบบเราพุชตัวเองมาตลอดจนแบบนึกไม่ออกว่าเปลี่ยนแปลงมาขนาดไหนแต่
รู้แค่ว่าเราพากันมาได้ไกลมากอ่ะแบบเราแบบเติบโตขึ้นมากเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาด้วยกันนะเพื่อนๆใช่ค่ะขอบคุณโจลินครับปิดท้ายที่แฮนนาครับค่ะก็สำหรับแฮนนารู้สึกว่าเราไม่คิดว่าเราจะเป็นหนึ่งในวงที่ได้ดันทีป๊อปมาไกลขนาดนี้ไม่คิดว่าเหมือนได้ปลุกกระแสทีป๊อปให้มันกลับมาคึกคืนอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบว่าคนค่อนข้างที่จะชอบเราเยอะแล้วก็ชอบในเพลงชอบในสไตล์ของเราด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเรารู้สึกว่าเราแบบจากฐานที่เรามีแฟนคลับแค่แบบตั้งแต่ตอนที่เป็นเทรนนีเนาะคนติดตามในรายการตอนนี้เริ่มแบบว่ากว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็หวังว่าในอนาคตก็จะแบบ international ไปเลยก็แบบว่าอยากมีแฟนจากอินเตอร์ให้มารู้จักทีป๊อปบ้านนี้ด้วยแล้วก็แบบว่าซัพพอร์ตพวกเราไปเรื่อยๆค่ะก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชอบแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราไปเรื่อยๆนะคะเราก็เต็มที่มากๆอยากดันทีป๊อปให้ไปไกลให้สุดค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับขออนุญาตก่อนเดี๋ยวก่อนคำถามต่อไปจะเป็นพี่กวงถามแต่เรื่องนึงที่อันนี้ในฐานะผู้ที่ติดตาม 4EVE มาตั้งแต่ Day 1เรารู้สึกว่าเรายินดีด้วยมากๆที่ทุกๆคนมาถึงวันนี้แล้วมันคุ้มค่าความเหนื่อยของน้องๆทุกคนแล้วเราดีใจมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองนะคะขอบคุณค่ะในฐานะบอกว่าจะไม่พาน้องเศร้าตัวเองเสียงสั่นทําไมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าให้กำลังใจไงคำถามต่อไปพี่กวงครับพี่ขอให้เห็นภาพต่อจากเมื่อกี้นิดนึงอันนี้เดี๋ยวพอพี่ถามคำถามนี้จบนะครับแบบอยากให้นึกออกเร็วที่สุดแล้วก็ชี้ไปตามคำถามอย่างรวดเร็วเป็นแบบ3อันสำนึกแรกที่เกิดขึ้นมานะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงความเปลี่ยนแปลงในแง่ของตัวเองไปแล้วทีนี้ถ้าให้มองในตัวเพื่อนๆนะครับคิดว่า1ปีที่ผ่านมาใครเปลี่ยนแปลงไปแบบที่เราพูดเมื่อกี้มากที่สุดครับเติบโตขึ้นมากที่สุดอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดเดี๋ยวพี่นับ1 2 3แล้วให้ชี้นะครับไม่เหมือนกันได้นะครับโอเคนะครับ1 2 3ชี้เลยครับผมทั้งหน้าก็คือทุกคนกันโอเคเราจะพยายามถามคำถามนี้เพื่อให้บอกให้เห็นภาพชัดเจนนิดนึงว่าเท่าที่เราเห็นในตัวการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนอีกคนนึงเป็นยังไงบ้างแต่ทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันว่าเปลี่ยนแปลงกันไปหมดเลยเท่าๆกันเนาะเติบโตขึ้นมากๆเลยนะครับโอเคขอบคุณมากทีนี้ฮะเมื่อกี้เราพูดถึง1ปีที่ผ่านมาทุกคนพูดตรงเหมือนกันหมดบอกว่าเฮ้ยมาไวกันมากๆแล้วก็มาไกลกันมากๆในช่วง1ปีขยายความช่วง1ปีนั้นนิดนึงฮะเราผ่านอะไรกันมาบ้างครับรูทีนในแต่ละวันที่เราบอกว่าเฮ้ยชีวิตเรามันอยู่ตรงนี้ทั้งการทํางานการผลักดันทีป๊อปการซ้อมการเวลาต่างๆในชีวิตส่วนตัว1ปีที่ผ่านมามันเป็นอย่างไรบ้างเข้มข้นขนาดไหนสนุกขนาดไหนอยากเล่าเรื่องไหนให้ฟังบ้างครับผมงั้นหนูเล่าเรื่องการซ้อมละกันคือ 4EVE ค่ะเราจะซ้อมกันทุกเกือบทุกวันเลยจริงๆเราหาวันหยุดแบบแทบไม่มีเลยวันหยุดช่วงแบบว่ากักตัวอย่างเงี้ยค่ะช่วงโควิดอะไรเงี้ยเราก็ซ้อม work from home แบบผ่าน Zoom นะคะใช่คือแบบว่าเราซ้อมหนูพูดถึงเรื่องการซ้อมเต้นเนาะคือเราซ้อมเต้นกันทุกวันเลยประมาณนั้นเลยค่ะวันหยุดแบบแทบจะน้อยมากใช่ค่ะนี่คือ process ของการซ้อมค่ะคนอื่นมีใครอยากเสริมครับเสริมก็ได้ค่ะโอเคก็จริงๆช่วงตลอด1ปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเราค่อนข้างโชคร้ายค่ะที่แบบว่าเราไม่ได้มีโอกาสไปโชว์คอนเสิร์ตแบบว่าคอนเสิร์ตจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมีน่าจะครั้ง2ครั้งเนาะใช่ป่ะใช่แบบใช่ครั้งแรกเลยค่ะตั้งแต่เดบิวต์ค่ะไม่ได้มีโอกาสไปโชว์ไม่ค่อยไปเจอแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเรารู้สึกว่าเรายังเป็นเกิร์ลกรุ๊ปได้ไม่สุดพอเพราะตรงนี้เนี่ยแหละค่ะแบบเราก็อยากไปมีคอนเสิร์ตไปโชว์ไปออกอีเวนต์บ้างอะไรอย่างงี้ก็หวังว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะมีค่ะใช่แต่ว่านั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบฝึกซ้อมกันอยู่เสมอว่าแบบเราต้องถึกเพื่อที่จะไปแบบมีสักวันเนี้ยของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมขอบคุณครับตาออมขอถามคนนี้ดีกว่าขอถามพี่ไมค์ดีกว่าในฐานะพี่ใหญ่สุดของวงเราเนี่ยคำถามเนี้ย
รูทีนที่ผ่านมาใน1ปีทั้งหมดเนี่ยมันทําให้เราเห็นอะไรใหม่ๆในตัวน้องๆบ้างหรือในตัวเองด้วยนะลองแบบลองจิ้มๆดูเห็นอะไรใหม่ๆเหรอคะจริงๆเราเห็นกันทุกวันเลยค่ะเห็นกันบ่อยมากแล้วก็บางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันใหม่หรือเปล่านะมันเอ๊ะหรือเคยเห็นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆถ้าสมมติแบบสิ่งที่เห็นชัดๆเลยคือทุกคนสามารถเรียกว่าอะไรสามารถเพอร์ฟอร์มณโมเมนต์ใดๆก็ตามได้ไวขึ้นนะคะมีแบบมีเรียกว่าอะไรไหวพริบของความเป็นศิลปินหรอฟิลนั้นนะคะทุกคนมีเรื่องนี้เยอะขึ้นกันหมดเลยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนถ้าสมมุติต้องเพอร์ฟอร์มหรอมันทุกคนจะทำได้อะค่ะในตอนนี้นะคะเมื่อก่อนจะมีความอยู่นิดนึงแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็เกือบทำได้เลยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออันนี้จากมุมมองของเราเองค่ะก็รู้สึกว่าพอพวกเราเป็น 4EVE แล้วแล้วก็เป็นคนที่เหมือนอยู่ในจุดที่สปอตไลท์ส่องถึงมากขึ้นนั่นหมายความว่าคนเห็นเรามากขึ้นถูกไหมคะแล้วมันกลายเป็นว่าณโมเมนต์ใดๆก็ตามที่เราทำอะไรออกไปอะค่ะคนก็จะเห็นมากขึ้นนั่นหมายความว่าก็จะมีหลากหลายความเห็นต่อการกระทำของเราอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนอะค่อนข้างจะแบบเรียนรู้ตรงนี้เหมือนกันว่าแบบงั้นหลังจากนี้เราจะเป็นคนแบบนี้นะหรือแบบเราจะแบบพรีเซนต์สิ่งนี้ออกไปนะไม่ได้บอกว่าไม่ได้เป็นตัวเองนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรอะเลือกความเหมาะสมได้กาลเทศะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกเรารู้ว่าอะไรควรไม่ควรแล้วก็จะว่าไงดีอะนั่นแหละค่ะแล้วเรื่องความเหมาะสมที่แบบที่พ่วงมาแล้วก็ความรับผิดชอบต่อการแบบเป็นจุดเนี้ยแสดงว่ายูรับผิดชอบในการที่ควรจะเห็นว่า you present ออกไปในการใช้สปอร์ตไลท์ตรงนี้ค่ะใช่สมแล้วที่เป็นพี่ใหญ่ค่ะปรบมือค่ะตอบคำถามดีมากมงลงค่ะมงต้องลงแล้วโอเคครับอ่ะวันนี้เราคุยกันสบายๆคือทุกๆครั้งเวลา 4EVE มาก็ทุกคนก็จะโอ๊ยตายแล้วสัมภาษณ์น้องเครียดมากเพราะงั้นวันนี้เราก็จะไม่เครียดมากนะครับพี่เลยไม่กล้าถามอะไรมากเลยเห็นไหมโอเคอันนี้เราถามในฐานะชื่อของ 4EVE นะมันจะมีเพลงคลาสสิกเพลงนึงไม่รู้น้องๆเกิดทันมั้ยไม่รู้ทําไมถึงคิดคําถามนี้ขึ้นมาก็ไม่รู้งงเพลงของแม่จุนจินชื่อเพลงว่าต้องสู้จึงจะชนะในเพลงนี้มันจะมีท่อนนึงพูดว่า30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันถ้า 4EVE ถ้านี่คือ 100% เต็ม 4EVE คิดว่าตัวเองมีโชคและความพยายามเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ถ้าเต็ม100เอาละอะไรบ้างให้เวลาคิดได้ค่ะเอาเครื่องคิดเลขมั้ยคะหรือเอากระดานคือความคิดกับสิ่งที่ได้ทํา 10% ครับคําถามเครียดไปปะคะน่าจะเครียดไปหรือว่าหนูอาจจะต้องลองร้องเพลงให้น้องฟังสัก1ท่อนน้องจะได้เห็นภาพไม่อยากฟังร้องไงก็ไม่รู้จําไม่ได้ด้วยอ่ะคิดว่าระหว่างความโชคดีกับความพยายามคิดว่ามันเปอร์เซ็นต์รวมกันประมาณเท่าไหร่แบบแบ่งสัดส่วนกันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยากนะกับโควิดก็กำลังจะเยอะเหมือนกันอะไรนะพี่ว่าอะไรนะบอกว่าถ้าหักลบกับโควิดก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันค่ะเรื่องโชคอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโควิดตัวดีค่ะน่ารักเหลือเกินพวกหนูใครลองให้คะแนนตัวเองไหมลองให้คะแนนสมอาโจลินละกันโจลินทำหน้างงสุดพี่ลองให้โจลินให้คะแนนอุ้ยมันพูดยากอยู่นะคะหมายถึงว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เราทำไปมันกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแหละแต่ในร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้จะประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มถ้ามันไม่มีโชคมาช่วยสัก10 หรือ 20%เนี้ยค่ะเพราะว่าก็นั่นแหละค่ะ 4EVE เติบโตในช่วงยุคโควิดก็เหมือนเติบโตในช่วงที่ฝนไม่ตกแต่อาจจะมีหยดน้ำจากไหนไม่รู้ลอยมาหยดให้นิดนึงให้เราได้เติบโตขึ้นเอาล่ะเอาไปได้เฮ้ยดีมากดีมากดีมากแต่เราเชื่อว่าหยดน้ำนั่นแหละก็คือแฟนๆของทุกคนนั่นแหละที่ทำให้ 4EVE มีวันนี้นะครับขอบคุณก็คือฉันเอง1คนนึกออกปะเย้ค่ะรายการอะไรวะอวยแบบอวยแขกไปเรื่อยๆนี่หรออืมจริงๆเรารู้สึกว่าความโชคดีเองอ่ะก็เป็นเพราะว่าพวกเราโชคดีที่มีคนรักด้วยล่ะค่ะ
หนูรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าแบบพวกเราโชคดีที่แบบมีคนรักพวกเรานะมีคนชอบสิ่งที่เราทำนะอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมีคนเอ็นดูเยอะแหละมันก็โชคไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าค่ะพวกเราก็พยายามทำเต็มที่เพื่อจะพรีเซนต์สิ่งน่ารักให้ทุกคนรักค่ะเมื่อกี้ที่ทวงเขินตัวเองเมื่อกี้พี่กวงพยายามให้ชี้ว่าตลอดที่ผ่านมาเดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเดี๋ยวพี่ลองให้ชี้นะว่า1ปีที่ผ่านมานี้ใน7คนนี้เห็นน้ําตาใครบ่อยที่สุดเริ่มเห็นน้ําตาใครน้อยที่สุดหรือมากบ่อยที่สุดใช่มั้ยคะบ่อยที่สุดบ่อยน้ําตาออกจากช่วงรายการก็ไม่ร้องไห้เพราะอยากกินสตรอเบอรี่ไปไม่ได้ไม่ได้ชอบมากเป็นวงแข็งแกร่งไม่ร้องไห้ใช่น้อยมากจริงๆค่ะพวกเราไปร้องไห้กันได้มั้ยไม่ค่อยร้องไม่ค่อยร้องนึกดีๆโอ้ยมันมีครั้งนึงที่ร้องไห้กันเกือบทุกคนก็คือวันเดบิวต์อ่ะอ๋อใช่ใช่วันเดบิวต์หลังจากนั้นไม่มีเลยค่ะตั้งแต่เดบิวต์มาเป็น 4EVE ไม่ค่อยร้องไห้ใส่กันเลยค่ะเหมือนแบบว่าโตแล้วเลิกใส่ผ้าอ้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุบแล้วทุบแล้วใช่ตั้งแต่พวกเราแบบรวมกันไป7คนก็คือแบบ7คนรวมกันเราอยู่เวอร์ก็คือแบบไม่เป็นไรใช่ค่ะเก่งมากเก่งมากถือว่าเป็นแบบ7สาวคนแกร่งความรักทั้ง7ของฉันนึกออกป่ะโอเครู้จักเซเว่นมั้ยลูกเสื้อเชิ้ตขาวกางเกงยีนรู้จักใช่มั้ยความรักทั้ง7อ่ะโอเคครับสิ่งที่สนุกที่สุดสำหรับตอนเนี้ยพอปล่อยอัลบั้มออกไปแล้ว Trick or Treat ผลตอบรับก็น่าตื่นเต้นมากน่าดีใจมากเลยครับเอาสิ่งที่สนุกที่สุดสำหรับแต่ละคนในตอนเนี้ยในการที่จะได้ออกมาทำงานออกมาเจอพี่ๆทุกคนหรือว่าออกไปถ่าย MV อะไรอย่างเงี้ยเราว่าอะไรสนุกสุดตอนนี้พันสำหรับพันน่ะพันรู้สึกว่าสิ่งที่สนุกมากเวลาที่เราได้ออกมาทำงานก็คือการได้พบเจอคนใหม่ๆได้ทำงานร่วมกับคนนู้นคนนี้เพราะว่าพันอะชอบเจอคนใหม่ๆเวลาแบบไปงานแล้วเจอคนใหม่ๆเนี่ยอุ้ยชอบอยากเดินรอบงานเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะเหมือนแบบว่าเราไม่รู้อะชอบเจอคนแหละใช่ชอบเหมือนแบบเจอคนใหม่ๆทำงานคนนู้นคนนี้แบบสนุกดีเพราะว่าแต่ละคนเขาก็จะมีแบบมุมมองหรือว่าวิธีการทำงานที่แตกต่างกันออกไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับผมอย่างล่าสุดที่เห็นไปร่วมงานของขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับของ Cast Award เนาะที่ได้เห็นแบบ 4EVE ถ่ายรูปกับคนนั้นคนนี้กับพิกซี่กับปุงแบมอะไรอย่างเงี้ยลองเล่าบรรยากาศคร่าวๆของวันนั้นให้ฟังหน่อยมันดูน่าสนุกมากเหมือนแบบรวมตัวขึ้นรูปใหม่เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับก็โหวันนั้นแบบว่าคนเยอะมากมีแบบดารานักแสดงศิลปินหลายๆค่ายมาเยอะมากเลยค่ะตอนนั้นแบบเราไปแล้วเราก็เกรงกรีเดสนิดนึงเกรงกรีเดสนิดนึงเราลงจากรถไปแล้วแบบมีแต่คนสวยมีแต่คนหน้าตาดีเราก็แบบแล้วเราไปหน้าสดกันค่ะทุกคนแล้วก็รีบเข้าห้องแต่งตัวกันเลยแต่ว่าวันนั้นแบบพี่ๆเขาน่ารักกับเรามากเราก็แบบเขาจะรู้จัก 4EVE มั้ยนะแต่สุดท้ายก็คือแบบเหมือนทุกคนแบบเขาก็แบบเข้ามาทักเข้ามาถ่ายรูปด้วยก็คือดีใจมากค่ะรู้สึกปลื้มมากที่แบบเขารู้จักเราด้วยอ่ะ ใช่วันนั้นก็คือพี่ๆเขาเก่งกันมากเลยค่ะเราก็ดูโชว์เขากันอยู่แล้วก็ดูแบบตอนเขาประกาศรางวัลอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสุดยอดมากเป็นแบบเป็นไอดอลเลยครับผมคนอื่นมีอะไรอยากเสริมไหมครับ ไม่มีโอเคได้ไม่เป็นไรอาจจะเป็นลองพูดถึงการร่วมงานกับคนอื่นๆด้วยก็ได้นะครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนั้นเราอยากรู้ว่าใน process การทำงานทั้งหมดเราสนุกใน process ไหนเรียนรู้อะไรจาก process ไหนมีเรื่องไหนมารู้สึกเฮ้ยอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีที่สุดสำหรับเราเลยบ้างครับจากใครก็ได้นะครับหนูตอน process การทำงานนะคะหนูชอบขั้นตอนของการแบบว่าอัดเพลงใช่ชอบแบบเข้าไปในสตูดิโอแล้วก็แบบไปนั่งดูพี่โปรดิวเซอร์แบบเอ้ยอันอีกรอบนึงนะอันนี้อีกรอบนึงแล้วแถบอะไรเงี้ยคือเราก็ดูไม่รู้เรื่องหรอกค่ะแต่ว่าเราอยากเข้าไปนั่งดูด้วยเราอยากเข้าไปเรียนรู้เผื่อแบบมันจะซึมซับเผื่อวันนึงเราจะสามารถโปรดิวได้บ้างอะไรแบบนี้ แล้วเมื่อกี้หนูคิดออกด้วยแต่ตอนนี้หนูแบงค์แล้วอะช็อตแล้วอ๋อก็
็คือที่จริงๆอ่ะประทับใจกับพี่ๆทุกคนเลยที่ทำงานด้วยแต่ว่าจะรู้สึกมันจะมีพลังงานบางอย่างเวลาทำงานกับพี่กอบค่ะมันจะมีความเหมือนแบบคุณพ่อเหมือนเขาจะมีคำแบบคำสอนมาให้เราเสมอแบบอะไรเฉียบคมอะไรไม่รู้อะจะออกมาจากปากพี่กอบตลอดแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยเหมือนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเหมือนได้เรียนรู้แบบจากคุณพ่อที่ใช่ก็จริงๆคำว่าวันแรกของก็จริงๆคำว่าวันแรกของวันที่เหลือนี่ก็มาจากพี่กอบเหมือนกันนะคะที่พูดกับเราในใช่ตั้งแต่ในรายการตั้งแต่วันที่เราเดบิวต์นี่แหละค่ะจนออกมาเป็นเพลงวันแรกของวันที่เหลือใช่มาจากพี่ก๊อฟเลยค่ะครับผมงั้นเอางี้อันนี้มันไม่ได้อยู่ในสคริปต์แต่ว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เพิ่งเปิดเผยออกมาเล็กๆน้อยๆขออนุญาตให้แต่ละคนได้พูดถึงงานใหม่ของตัวเองที่ทาง Workpoint เพิ่งได้แจ้งออกมาอย่างแบบพี่มายเป็นแม่นาคใดๆลองเล่าให้ฟังแบบสั้นๆได้ไหมครับเปิดเผยให้แฟนๆได้รู้สักนิดนึงครับค่ะก็มายฟูอีฟได้โอกาสค่ะรับบทเป็นแม่นาคค่ะโอ๊ยเขินทำไมอยู่ดีๆเขินเออค่ะก็เรียกว่ามันก็เป็นโอกาสครั้งสำคัญเลยค่ะถ้าสำหรับในมุมมองของเราเองเพราะเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราก็อยากจะลองแบบทำงานด้านการแสดงมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วพอได้ทำทีก็เป็นนางเอกเลยมันก็เลยแบบโอ้จะทำได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะมันค่อนข้างจะแบบเป็นชาเลนจ์มากๆเลยค่ะสำหรับเราแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบถ้าพี่เขากล้าเลือกเราแสดงว่าเราก็ต้องมีอะไรแหละเราต้องเล่นได้แหละพี่คนหนึ่งกล้าเลือกเราอะไรเงี้ยค่ะก็ค่ะก็ตื่นเต้นค่ะก็ฝากแม่นาคไฟขนมไม่ใช่ไม่ขอซ้ำฝากนางนาคสะพายไฟขนมด้วยนะคะก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าออนแอร์วันไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะเย้นอกเหนือจากพี่มายแล้วยังมีใครคะมีตาออมแม่มีตาออมใช่ไหมครับแล้วก็มีน้องอาไอค่ะก็เราสองคนได้ละครค่ะเป็นบทนักเรียนในเรื่องครูเพนสีกับเลดี้ปอบค่ะใช่เป็นนักเรียนเป็นเพื่อนซีกันซึ่งเป็นเพื่อนซีกันค่ะแบบเพื่อนซีปึกเลยแต่ว่าต้องไปดูว่าเราสองคนจะเป็นเพื่อนกันยังไงในเรื่องใช่ไหมไอมีอะไรสปอยแบบอย่าสปอยเยอะนะก็คือแบบว่าไม่เอาไม่พูดดีกว่าแล้วก็โยนไปให้คนที่สปอยเก่งที่สุดในวงด้วยนะหลุดเก่งที่สุดในวงด้วยนะถูกเลยเมื่อกี้แต่ถ้าอยากเห็นต้องรอดูค่ะสนุกแน่นอนรับรองเย้แล้วนี่คือแลนด์สเคปใหม่ๆของงานของสมาชิกโฟอีฟนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะถามคำถามสุดท้ายแล้วเดี๋ยววันนี้เราขอแจ้งไว้ในป๊อปไลฟ์ครั้งนี้ว่าเรามีคอนเทนต์พิเศษแต่ว่าไม่อยู่ในนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับเพราะฉะนั้นคำถามสุดท้ายอีซี่มากๆเลยให้พูดถึง For I และสิ่งที่เราประทับใจที่สุดในกลุ่มแฟนคลับของเราหรือเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีแฟนคลับเป็นของตัวเองอ่ะมันรู้สึกดีขนาดไหนเลยเริ่มจากแฮนนาเลยครับเพราะไมค์ไปถึงแฮนนาแล้วก็โดยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรพูดแสดงออกไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ใช่หนูเป็นคนมาเป็นเพลงใช่เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเรื่องแบบว่าเวลาประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าอยากให้บอกก็แบบเดี๋ยวนะคำถามคืออะไรอ๋อโอเคก็อยากขอบคุณ 4i ทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนที่ติดตาม 4if ทุกคนเลยนะคะทุกคน every single one of you นะคะก็คืออยากขอบคุณมากๆที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยคือเวลาเราจะปล่อยอะไรออกมาพวกเขาจะตื่นเต้นมากๆเรารู้สึกดีใจว่าแบบเฮ้ยมันมีคนรอดูผลงานเราอยู่ด้วยแล้วก็อยากขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตเวลาเราดาวน์หรือว่าเวลาเราเจอปัญหาอะไรเขาก็จะคอยแบบว่าเป็นกำลังใจแล้วก็คอยแบบว่าปอบเราอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็อุ๊ยหนูไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะก็คือมันทุกคนก็น่าจะรู้คือเราพูดทุกที่อยู่แล้วว่าแบบพวกเขาก็เหมือนแบตเตอรี่เวลาเรารู้สึกดาวเขาก็คอยมาชาร์จให้เราตลอดแล้วก็เราก็ตอบแทนพวกเขาโดยการทำผลงานให้พวกเขานั้นได้ดูไปเรื่อยๆค่ะประมาณนี้ค่ะก็รักทุกคนครับอ่ะมีใครอยากเสริมเดี๋ยวรูปพูดรวมๆก็ได้นะครับ
ค่ะหนูเองค่ะก็ฟองไอรักนะคะอยู่กับพวกเราเป็นนานๆนะคะทุกคนพูดรวมๆไงก็คือฟองไอก็รู้แหละว่าแบบเราก็รักเราก็รักฟองไอรู้เขินนะเนี่ยบอกรักอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยพูดใช่เราแบบไม่ค่อยพูดแต่ว่าเออก็รักแหละอยากให้รู้ว่ารักทุกคนนะคะแล้วเราก็รับรู้ถึงความรักที่ทุกๆคนส่งมาไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือว่าจะเป็นแบบแรงซัพพอร์ตต่างๆทำโปรเจกต์ช่วยกันปั่นวิวอะไรเงี้ยแบบน่ารักมากพวกเราก็แอบเอามาเมากันแบบอุ๊ยน่ารักจังเลยทำไมเขาแบบทำให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยตัวส่งดูดิทุกคนเห็นหรือยังเขาทำโปรเจกต์ให้เราด้วยอะไรเงี้ยเขาแบบน่ารักกันมากก็จะบอกว่าพวกเราทุกคนแบบรับรู้แล้วก็ขอบคุณมากๆที่คอยซัพพอร์ตพวกเราโฟอีฟนะคะพวกเราโฟอีฟก็จะตั้งใจทำงานแล้วก็ผลิตออกมาให้ทุกคนผลิตอะไรผลิตผลงานออกมาไม่ให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะใช่เอาจริงตอนที่โจลินทำมินิฮาร์ทคือพี่ใจเหลวไปแล้วเพราะว่าน่ารักมากตายแล้วไม่ดีโอเคครับอ่ะสุดท้ายนี้ฝากสเปเชียลอัลบั้ม Trick or Treat ครับบ๊ายบายค่ะก็ฝากสเปเชียลอัลบั้มของเรานะคะ Trick or Treat นะคะตอนนี้สามารถดูมิวสิกวิดีโอได้เลยนะคะทางช่อง YouTube ของ 4EVE นะคะแล้วก็เพลงของเรานะคะทั้งอัลบั้ม The First อัลบั้มแล้วก็ 4EVE อ้าวอย่าสเปเชียลอัลบั้ม Trick or Treat นะคะก็คือมีอยู่ในสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยค่ะตอนนี้สามารถไปฟังได้เลยนะคะครับผมคุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่บทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆกับเราและ4 Eve ในวันนี้แต่เดี๋ยวเราจะมีสเปเชียลคอนเทนต์เพราะฉะนั้นรอติดตามกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ของ The Startup Pop ด้วยนะครับผมวันนี้น้องนุ้ยพี่กวงและ7สาว4 Eve ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมไม่ร้องเพลงเราอ่ะร้องเลยนะ